คือประเด็นเรื่องพักส้มกับการลงไปตะลุยที่ราชบุรีเนี่ยกำลังเป็นประเด็นเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายนะปรากฏว่าพักส้มระดมมาตั้งแต่อดีตหัวหน้าพักนะตั้งแต่อนาคตใหม่ตั้งแต่พักก้าวไกลคุณพิธาล่าสุดฮะนะเดินทางจากบอสตันถึงราชบุรีเนี่ยทำเป็นแบนเนอร์นี่นะวันนี้ก้าวไกลวันนี้พักส้มโกหกอะไรนี่บอกว่าบินด่วนกลับมาแล้วดิ่งไปราชบุรีเลยนะแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าหมายถึงว่าพรรคส้มเนี่ยต้องการได้ที่นี่จริงๆนะแล้วถึงขนาดยังไงฮะถึงขนาดชวนคนกรุงเทพไปฟังปราศรัยที่ราชบุรีฮะขนาดนั้นเลยนะคาดว่าจะแก้ปัญหาคนฟังน้อยหรือเปล่าค่ะอันนี้เพจแอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรให้ข้อมูลนะนี่เขามีเบิกค่ารถค่าข้าวได้ที่ใครคะเขาถามเพราะว่าอะไรมีการแนะนำด้วยเดินทางจากกรุงเทพไปยังไงอันนี้เป็นแบนเนอร์ของพรรคส้มนะเดินทางจากกรุงเทพไปยังไงเห็นไหมไปรถตู้ขึ้นที่ไหนรถไฟขึ้นที่ไหนบอกเสร็จสับเลยนะแล้วจะไปแนะนำทำไมถ้าไม่บอกให้คนกรุงเทพไปผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ราชบุรีอันนี้มันเลือกตั้งอบจนั่นน่ะสินะฮะแล้วตอนนี้ต้องลงถึงพื้นที่เหรอเขาก็ฟังผ่านไลฟ์ต่างๆได้ไหมต้องไปในพื้นที่ต้องเดินสายหาเสียงกันอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องไปให้คนกรุงเทพไปฟังปราศรัยมันเกี่ยวอะไรคนกรุงเทพนะคือมันน่าสนใจตรงนี้แม้กระทั่งคุณธนาธรล่าสุดก็อัดคลิปเลยนะว่าเนี่ยลงช่วยหาเสียงกันทุกระดับเลยนะนี่ลีลาคุณธนาธรนะพูดไปราชบุรีเขย่าตัวไปนิดนึงนะให้ดูน่ารักหน่อยเนี่ยจะได้อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมการเมืองท้องถิ่นจะทำโน่นทำนี่นะต่างๆมาประเด็นสำคัญนะในนาทีนี้ถ้าเกี่ยวกับราชบุรีที่คุณธนาธรควรชี้แจงนะค่ะเบอร์1ได้มีคืนที่ดินหรือยังความไว้วางใจจากควรต้องพูดคนราชบุรีก็ควรถามถ้าเจอคุณธนาธรไปเดินที่ราชบุรีเนี่ยที่ดินที่ราชบุรีอ่ะเพราะคุณธนาธรสู้ในศาลปกครองศาลตัดสินแล้วว่ามันอยู่ในป่าหลายแห่งด้วยศาลตัดสินว่ามันอยู่ในป่านะแล้วไอ้ที่เพิกถอนอ่ะถูกแล้วเพียงแต่ว่าให้จ่ายเงินค่าชดเชยให้คุณธนาธรถ้าเกิดว่าทำตามที่คุณแม่สมพรประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณสมพรนี่ประกาศเอาไว้นะว่าคดีลุกป่านี่นะฉันไปซื้อมาอย่างถูกต้องนะถ้าหากว่ามีการชี้ว่ามันอยู่ในป่าคืนทันทีเดี๋ยวลองฟังคุณสมพรที่เคยพูดไว้ฉันยืนยันว่าที่ผืนนี้ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายวันดีคืนดีก็มาบอกว่าผิดแล้วก็จะเพิกถอนแต่ถ้าเกิดพิสูจน์กันบนชั้นศาลแล้วว่าที่ผืนนี้อยู่ในเขตป่าฉันยินดีที่จะคืนให้แต่อย่ามากล่าวหาว่าครอบครัวของดิฉันโกงบ้านโกงถ้าพิสูจน์แล้วอยู่ในป่าค่ะคืนให้ทันทีถ้าพิสูจน์ว่าอยู่ในป่าคืนให้ทันทีและตอนนี้คือนะตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าที่แปลงของคุณธนาธรอยู่ในป่าเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ถูกต้องแล้วลูกชายคืนหรือยังส่วนคุณแม่สมพรคุณแม่สมพรไม่ได้ฟ้องศาลปกครองไงค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอดูเรื่องคดีอาญาแต่ที่แน่ๆที่ดินมันก็อยู่ใกล้กันน่ะผมเชื่อว่าโดยวินยูชนเนี่ยน่าจะนึกได้อ่ะมันก็น่าจะอยู่ในป่านะเพราะฉะนั้นถ้าจะสง่างามนะผมว่าคืนเพราะว่าตอนนี้ท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เรื่องคดีอาญาเพราะว่าคดียังไปไม่ถึงศาลเลยตอนนี้ที่คุณธนาธรไปฟ้องที่ศาลปกครองฮะที่ศาลตัดสินคืออะไรธนาธรซื้อเสียค่าตอบแทนไม่รู้ว่าอยู่ในเขตป่าให้กรมที่ดินจ่ายค่าเสียหายแก่ธนาธร4,900,000 บาทค่ะยืนยันว่าอยู่ในป่านะนะแล้วก็ที่ดินของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจนะที่ถูกคำสั่งเพิกถอนเนี่ยน.ร.3ก.59ฉบับเนี่ยอยู่ในเขตป่าครับอันนี้ไม่ใช่คำสั่งศาลเป็นคำสั่งกรมที่ดินที่เพิกถอนฮะแล้วก็ที่เนี่ยมันอยู่ติดกันติดกันค่ะนะคุณแม่สมพรคุณชนาพันธ์คุณธนาธรคดีอาญายังไปไม่ถึงศาลกรณีของคุณสมพรเนี่ยตอนซื้อมีเอกสารด้วยครับนะเจ้าพนักงานแจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบข้อความแล้วว่าที่ดินดังกล่าวอาจจะอยู่ในเขตป่าหรือไม่อยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งอาจจะถูกแก้ไขเพิกถอนได้นั่นแสดงว่ารับรู้ความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วคุณชนาพันธ์ก็เหมือนกันนะก็รับรู้ความเสี่ยงอยู่แล้วแต่กรณีของคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้มีเอกสารแบบนี้ไงคุณธนาธรเนี่ยไปซื้อต่อมาแล้วในที่สุดนะพอไปฟ้องศาลปกครองคุณธนาธรนะศาลก็เลยตัดสินว่าซื้อมาให้จ่ายเงินให้คุณธนาธรแต่ถามว่ามันอยู่ในป่าไหมอยู่ในป่า
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ควรจะคืนไหมอ่ะถ้าเป็นบุคคลสาธารณะถ้าต้องการแสดงออกถึงบรรทัดฐานเห็นไปเดินหาเสียงที่ราชบุรีบอกว่าเราจะต้องทั้งความเท่าเทียมเพื่อพี่น้องเกษตรกรคนยากจนใช่ไหมนี่มันควรเป็นที่เกษตรกรไม่ใช่ที่เศรษฐีกระดักอายบ้างนี่ควรถามนะผมว่านะถ้าจริงใจนะแล้วถ้าคืนนะโอ้โหผมเชื่อเลยกระแสจะไปที่พรรคประชาชนเลยแสดงความจริงใจแล้วก็ใช้เป็นประเด็นต่อเนื่องได้ด้วยหาเสียงต่อได้คำถามคือคืนหรือยังแล้วก็คุณแม่คุณชนาพันธ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไร่สองไร่นะครับที่ดินทั้งหมดนะ 2,000 กว่าไร่คนราชบุรีอยู่ได้กี่ครอบครัวเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงถ้าจะทำให้สง่างามนะคืนดีกว่าครับนี่ไงนะเรื่องความเหลื่อมล้ำนะเพราะว่าเพิกถอนน.ส.แล้วนะเพียงแต่คดีอาญาเนี่ยยังไปไม่ถึงศาลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ว่าเจตนาลุกหรือป่าหรือไม่อันพิสูจน์กันได้แต่ควรคืนหรือไม่ควรคืนนะเพราะว่าเป็นมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นไปราชบุรีเนี่ยผมว่าประเด็นเนี้ยคือสิ่งสำคัญในแง่ของประโยชน์สาธารณะนะไม่ใช่แค่ไปหาเสียงสร้างวาทกรรมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ